ผมได้มีโอกาสได้ไปเป็นสกีพยานในการเซ็นข้อตกลงนะครับ MOU กับทางจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นการร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันสู่การมีอาชีพเป็นการเซ็น MOU ระหว่างเขตพื้นที่มัธยมศึกษาปทุมธานีกับทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเห็นภาพความสําเร็จอย่างที่น่าภาคภูมิใจก็คือเป็นการจัดการศึกษาที่เชื่อมต่อตั้งแต่ร่วมตั้งแต่อนุบาลประถมสู่มัธยมแล้วก็สู่มหาวิทยาลัยโดยทางท้องถิน่นคืออบอจอเข้ามาร่วมสนับสนุนในกิจกรรมตรงนี้ผมเองได้เห็นภาพอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็เกิดความประทับใจอยากเห็นการทํางานร่วมกันนอกจาก บุคคลที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับยังมีทางศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดก็เข้ามาร่วมในการเป็นสกีพยานและทํางานร่วมกันผมคิดว่าในอนาคตถ้าหากทุกจังหวัดได้จับมือกันแล้วร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาผมคิดว่าจะเป็นนิมายอันดีเพราะการศึกษานั้นจะสําเร็จได้ไม่ใช่อยู่ในมือใครคนใดคนหนึ่งต้องเริ่มจากครอบครัว นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียนโรงเรียนเป็นหน่วยกลางในการสร้างความร่วมมือกับภาคีเพื่อเครือข่ายในชุมชนนะองค์กรปกครองของรัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมก็จะสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับครอบครัวก็จัดทักษะชีวิตมาโรงเรียนก็เติมความรู้และทักษะที่เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมจากโรงเรียนที่ที่บ้านไม่มีมาเติมที่โรงเรียน ชุมชนโดยอบตอโดยท้องถิ่นอบจอมาช่วยในการสร้างแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนงบประมาณเราก็จะทําให้เด็กนั้นมีความรู้มีทักษะและมีความประพฤติหรือเรียกว่ามีนิสัยที่ดีงามหากเราสามารถร่วมกันในแต่ละจังหวัดสร้างเด็กทุกคนเนี่ยทุกช่วงวัยให้เป็นคนที่มีความรู้มีทักษะชีวิตที่ได้มาตรฐานมี ระเบียบมีวินัยมีความประพฤติที่ดีแล้วสุดท้ายเนี่ยเรามาเติมเรื่องการมีงานทําให้กับเขาเขาก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตได้ก็ขอชื่นชมทางปทุมธานีที่ได้เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนและผมคิดว่าในหลายจังหวัดก็อาจจะมีการร่วมมือกันในลักษณะเช่นนี้หากมีการทํางานในจังหวัดใดนะครับก็ขอให้ท่านได้ได้นำสิ่งดีๆเหล่านี้มาผมจะนำมานำเรียน ในรายการพูดเช้าหรือนํามาสู่การประชาธิพันเพราะนี่คือการบูรณาการการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กไทยหากเด็กไทยได้รับการศึกษาที่ดีการศึกษานี่แหละครับจะสร้างคนแล้วให้คนสร้างชาติครับ